มันก็จะจบแบบเดิมอยู่ดีแหละก่อย่าปล่อยก่อย่ามึงไม่มีสิทธิ์ขนาดนี้ไม่ต้องห่วงหรอกครับพี่ทามไงอ่ะกูก็ไม่ทำอะไรก่อย่าอยู่แล้วไม่เหมือนมึงที่ชอบทำลายชีวิตคนอื่นมึงต้องการอะไรความเจ็บปวดแบบที่พวกกูเคยได้รับไงเงียบทำไมหรือจนป่านเนี้ยมึงก็ไม่ยอมรับอีกว่ามึงเนี่ยคือต้นคิดไอ้เกมใบแดงเนี่ยขึ้นมาไอ้ใบสั่งที่ทำให้ทุกคนในโรงเรียนทำร้ายเหยื่อยังไงก็ได้แล้วมึงก็ใช้เงินและบารมีจากครอบครัวมึงปกปิดเรื่องทุกอย่างจนไม่มีใครต้องรับผิดชอบอะไรทั้งนั้นอะยอมรับได้ยังว่าคนที่อนุญาตให้นักเรียนทำร้ายกันเองก็คือมึง